เมื่อกี้นี้เราเข้ารายการมาด้วยเพลงสดๆร้อนๆของน้าแอคาราบาลแต่งให้กับพักก้าวไกลแล้วก็พักเพื่อไทยโดยเฉพาะนะคะหลังจากไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเพิ่งจะได้ประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาป้ายแดงอตอนนี้รอตอนนี้รอเพียงแค่การปรดเก้าตำแหน่งอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะหลังจากที่มีการถกเถียงยื้อแย้งนะคะมานานแรมเดือนใช่สุดท้ายมันจบง่ายแบบนี้จริงหรือเปล่า มีคนกลางจริงหรือเปล่าคุณวันนอ,อที่บอกว่าเป็นประธานสภาจากพักคนกลางกลางจริงไหมแล้วมันจะส่งผลไปจนถึงเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นการเมืองที่เราจะต้องจับตาลหลังจากนี้นะคะแต่ว่าทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์เราฟันธงค่ะจบเห่แล้วก้าวไกลคุณพิธาช่วทั้งประธานสภา แล้วจะวืดนายกด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะจับตามองเพราะมันเป็นเก้าอี้สําคัญไงยื้อกันมาทั้งเก้าอี้ประธานสภาและก็ต้องไปรอลุ้นว่าเก้าอี้นายกนั้นจะเป็นของคุณพิธาหรือไม่อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเก้าอี้ประธานสภามาสําคัญขนาดไหนม,มันสําคัญยังไงทําไมจะต้องแย่งกันขนาดนี้แล้วมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของการโหวตนายกไหมซึ่งหลายคนก็มองว่าก็เก้าอี้ตัวนี้เ,<อ>เป็นเก้าอี้ที่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะประชุมต่อไหมจะโหวตต่อไหมจะหยุด ไม่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีการเสนอใครขึ้นมาเป็นนายกหรือเปล่าเป็นเหมือนกับตำแหน่งที่คุมเกมในสภานะคะแต่มันก็สะท้อนอย่างหนึ่งนะคะคุณม้วยกรณีที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมะทานเนี่ยได้รับเลือกเป็นตัวแทนของแปดพรรครวมนั่งในเก้าอี้ประธานสภาบางคนอาจจะมองว่า พักร่วมเนี่ยโอ้ยเขาไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าส่งคุณวันนออาจารย์วันนอมานั่งในเก้าอี้ประธานสภามสมูทร,ร่วมรัฐบาลได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลตกลงกันไม่ได้จริงๆไม่มีใครยอมใครก้าวไกลก็ไม่ถอยให้เพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่ถอยให้กับก้าวไกลนะคะก็เลยต้องอาศัยคุณวันนอมาทุบโตะ๊ะ ฉันจะนั่งในเก้าอี้ประธานสภาเองเพื่อให้พักร่วมสามารถเดินต่อไปได้แต่รอยร้าวที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถรักษาหายได้หรือเปล่าหรือแค่รอวันประทุ อันนี้ต้องรอจับตานะคะเพราะว่ามันจะสะท้อนไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคือแน่นอนตอนนี้เนี่ยพักก้าวไกลไม่ได้ตําแหน่งประธานสภาละหลุดลอยไปแล้วให้คุณวันนออ,อาจารย์วันนอเนี่ยเป็นคนกลางจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดหรือจริงๆแล้วเกมนี้เพื่อไทยเนี่ยถอยแค่ครึ่งก้าว ส่วนก้าวไกลถอยไปก้าวครึ่งเลยค่ะเอ้ยแต่คุณพิธาเขาบอกว่าถอยแบบก้าวกระโดดอ่อก้าวกระโดดหรือว่าก้าวครึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดนะคะแต่ว่าอัปเดตหน่อยนะคะศึกแรกแปดพักรวมไม่แตกแถวเลยใช่ที่ต้องพูดอย่างนี้เนี่ยก็คือเอาละคือประธานสภา,าเนี่ยอย่างคุณพิธาเสนอจาันวนอไปก็ไม่ได้มีใครที่เสนอขึ้นมาแ <c oughs> ข่งกันมาวชินกันตอนแรกก็รุนเหมือนกันว่าจะมีไม้ตามกระแสข่าวจะมีงูเห่าหรือเปล่าใช่อก็ไม่มีก็เป็นมติเอกฉัน นะคะแต่รองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยที่มีการชิงกันคือตอนแรกเนี่ยชื่อของหมออองเนี่ยมาตั้งแต่แรกก็ไม่แปลกใจ<อ>ใช่ไหมจากเก้าอี้ประธานสภามาปุ๊บเนี่ยอามาเป็นรองอันดับหนึ่งก็ไม่แปลกใจแต่พอมีทางด้านของอมีการชิงเกิดขึ้นเนี่ยคือมีการเสนอคุวรทยาแก้ผดไสเกิดขึ้นค่ะ โอ้โหนี่หลายคนก็เลยมองว่าเอา้านี่จะเป็นเกมการเมืองในการชิงหรือเปล่าก้าวไกลเนี่ยจะหลุดหรือว่าจะได้เก้าอี้อะไรบ้างไหมอ่าแต่มันก็จะสอดคล้องกับสอสอของพักรวมไทยสร้างชาติก่อนหน้าน,นี้ไงที่เขายืนยันว่าจะไม่โหวตให้กับพักก้าวไกลแล้วก็ไม่ยอมรับคนของพักก้าวไกลมานั่งในเก้าอี้ประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติไม่ว่าจะเป็นประธานสภาหรือว่ารองประธานสภาถ้าไม่เสนอคนขึ้นมาแข่งก็เหมือนกับว่าเป็นการยอมรับคุณปฏิพัฒน ก็เลยส่งคุณวิทยาแก้วพรดายถึงแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจับมือกันเนี่ยยังไงในขั้วรัฐบาลรักษาการก็ไม่ชนะอยู่แล้วะนะคะก็จะเห็นว่าสุดท้ายคุณปฏิพัทธ์ก็เอาชนะไป312เสียงนะก็ะะะนี่ไงถึงบอกไงว่าเสียงไม่แตก,ออแ,ตกแถวแล้วมีเสียงเพิ่มขึ้นมาจากไหนไม่รู้ด้วย<ช>รอมาสัก2อสามเสียงด้วยกัน<อ>นะคเพราะว่าพอมาดูเนี่ยฝั่งของกุลธิยาเนี่ยก็ร้อยห้าเสียงซึ่งงดออกเสียงไปเนี่ยไปเ7เสียงบัตรเสียไป2อา แต่คราวนี้พอไปดูในกระสาข่าวมีรายง,งานจากไทโพส์ภูมิใจไทยบอกว่า เขาก็71เสียงของเขาเนี่ยคืองดออกเสียงไปเลยเพราะว่าไม่ได้หนุนเรื่องของอมาตราหนึ 1, 2, ่งสองไงสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าคุณอองปฏิพัฒน์เนี่ยก็ได้เป็นว่าที่รองประธานสภาคนที่หนึ่งส่วนรองประธานสภาคนที่สองก็ไม่ได้มีใครเสนอชื่อขึ้นมาชิงคู่กัเน,นี่ยน,นะคะซึ่งเพื่อไทยเขาก็อตอนแรกก็มีเชื่อมาแล้วแหละ,หละว่าเป็นคุณพิเชษซึ่งทางด้านของประชาชาิเนี่ยก็เป็นคนเสนอเพราะเสนอมาปุ๊บ ก็ไม่มีใครมาชิงก็เป็นมติเอกฉันก็จะเห็นได้ว่าขั้วรัฐบาลรักษาการก็ไม่ส่งคนแข่งนะจะเป็นประชาชาติจะเป็นพักเพื่อไทยมไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพักก้าวไกลเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของการแก้มอ112นักการเมืองในขั้วของรัฐบาลรักษาการก็พูดมาโดยตลอดว่าถ้าเป็นก้าวไกลก็ขอ ไม่ยกมือให้แล้วกันนะคะทีนี้เราย้อนไปดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้มีการเปิดประชุมตั้งแต่เช้าอ๋อแต่ว่าเลดไปสักครึ่งชั่วโมงนะคุณมววยจริงๆต้องประชุม9ก้าโมงครึง่งเลดไปเกือบสิบโมงนะคะแต่ก็จะมีภาพที่หลายท่านรอคอยก็คือบรรดาสสเนี่ยลุกขึ้นนะคะแล้วก็ ปฏิญาณตนนะคะถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงที่ท่านประธานชั่วคราวก็คือพลตํารวจโทวิโรดเปาอินเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดนั่งเป็นประธานการประชุมวันนี้นะคะก็มีการนําบรรดาสสนะคะทั้งหมดลุกขึ้นปฏิญาณตนเพื่อที่จะเข้ารับตําแหน่งสสอ,อย่างเป็นทางการนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ที่ได้หลับมอบให้ทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมนัดแรกของสภาผู้แทนราษฎรเราในวันนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปฏิญาณตนก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญในราชอาจัาากรไทยนะครับซึ่งกําหนดให้ที่ให้สมาชิกแต่ละสะภาของรัฐสภา,าได้ปฏิญาณตน เงต่อสภาของตนนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตำรวจหำรว่สนเพียงเกตขอขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักสาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจไทยทุกประการ นี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศการปฏิญาณตนนะคะทำหน้าที่อย่างเป็นทางการซึ่งสสทุกคนต้องปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีคุณพิธานะลุกขึ้นแล้วก็เสนอชื่ออาจารย์วันนอรนะคะเป็นตัวแทนของ8พักรวมอเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อ พักก้าวไกลขอเสนอนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรขอผู้รับรองครับผมต้องขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกเสนอชื่อผมเพื่อมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาในครั้งนี้ผมขอยืนยัน กับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าในประการแรกผมจะทําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจะน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่26เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไปครับ ประการที่สองผมแกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการครับก็ถือว่าเป็นเอกสท์นะคะไม่มีแคนดิเดตคนใดนะคะมาแข่งกับคุณวันนอเลยนะและสุดท้ายก็ได้เป็นประธานสภานะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้เป็นการ เหมือนกล่าวปาทขาแบบยอมยอมะะแสดงวิสัยทัศน์คุณวันนอบอกว่ายืนยันว่าจะทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองน้อมนําพระราชดำรัสของในหลวงที่ให้เอาไว้กับสมาชิกรัฐสภาเมื่อวันที่3กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะขีดเส้นใต้น้อมนําพระราชดำรัส ของในหลวงที่ให้เอาไว้เมื่อวานนี้มาเป็นแนวทางในการทําหน้าที่แล้วก็จะทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองวันนี้เราจะได้เห็นสสในขั้วของพรรคเพื่อไทยหลายท่านออกมาปฏิเสธนะคะ,ะแถลงข่าวของพรรคร่วมที่บอกว่าจะมีการผลักดันเรื่องของการนิรโทษกรรม,มคดี1 1 2วันนี้พรรคเพื่อไทยหลายคนก็ยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยนะกับการนิรโทษกรรมคดีหนึ่งหสองหรือแม้กระทั่งคุณสุดทินเองก็ตามนี่ยผู้ส่อค่วก็ถามไงว่ารู้ไหมว่าที่มีการถแถลงการเนี่ยระหว่างพักเพื่อไทยกับก้าวไกลได้เห็นไหมใน4ี่ข้อนั้นนะ่ะมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องของการผลักดันนิรโทษกรรม<ะ>ทางการเมืองอยู่ข้อ4อี่ะเขาก็บอกเขาไม่รู้ เขาก็ไม่รู้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันน,นี่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็เลยมองว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นการที่พักเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยอาจจะมองกันคนละมุมหรือคนละเก,กนะม<า>ใช่แล้วก็ที่คุณวันณอบอกว่ายืนยันว่าจะทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองนะคะอันนี้ก็ต้องจับตาว่าหลังจากนี้ถ้ามีการผลักดันกฎหมายหนึ่งสองเข้าสภาคุณวันนอจะพิจารณาอย่างไรนะคะอย่าง รัฐบาลที่แล้วใช่ไหมคะท่านประธานชวนนะคะนั่งเป็นประธานสภาแต่ก็จะมีการมอบหมายรองประธานคนที่หนึ่งคนที่สองให้พิจารณายติอย่างยติมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็เป็นการพิจารณาของท่านรองประธานคนที่หนึ่งคุณสุชาติตันจเจริญซึ่งตรงน,นั้นก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเพราะมีคณะกรรมาการฝ่ายกฎหมายเขาตรวจด,ดูก่อนแล้วไงว่าถ้ามีการแก้ไขร่างนี้เนี่ยบันขัดกับร,รัฐมน,นูญก็เลยขออนุญาตไม่รับพิจารณาเอาไว้ค่ะ แต่ครั้งนี้รองประธานสภาหนึ่งก็คือฐานะของพากก้าวไกลใช่รองประธานสภา,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 า2องคือเพื่อไทยนนก็ต้องอยู่ที่ว่าประธานสภานจะมอบหมายให้ใครเป็นคนดูเรื่องกฎหมายเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องวัดใจ,จนะ,ะ,ะถ้าผ่านมาทางคุณปฏิพัทธ์ดีฉันก็มั่นใจว่าคงจะเอาเข้าสภาแน่นอนแต่ ท่านวันนอจะตีตกไหมก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูประวัติกันแบบเร็วๆนะคะคุณวันนอประธานสภาคนที่สามสิบสองนะคะประสบการณ์การเมืองไม่มีใครกังขาเป็นอดีตสสหลายสมัยนะคะท่านเป็นสสม,มาตั้งแต่ดิฉันยังไม่เกิดนะก็เป็นแกนนํากลุ่มวาดะเล่นการเมืองมาตั้งแต่สมัยพรรคกิจสังคมก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาอยู่กับพรรค ความหวังใหม่บิ๊กจิว๋วสุดท้ายความหวังใหม่ก็ถูกควบรวมไปกับพักไทยรักไทยของคุณทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็ในยุคที่คุณทักษิณเฟื่องฟูเนี่ยอ,อ,อาจารย์วันนอก็โอ้โหถูกโประมีตําแหน่งเป็นถึงรองนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอันนี้ตั้งแต่สมัยประชาธิปัติในยุคคุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ,คะ รัฐมนตรีคมานาคมสองสมัยอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรแล้วก็เป็นอดีตประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรคือถ้าเรานับเป็นกระทรวงเป็นเกรดเนี่ยคุณมุวยคือ,อเ,คเรียกได้ว่าในยุคคุณศิลป์นเนี่ยอาจารย์วันนอถูกจัดมานั่งในตําแหน่ง A อเอบวกบวกก่อนที่ปัจจุบันจะเป็นหัวหน้าพักประชาชาติซึ่งหลายท่านก็คงจะท,าทราบนะคะว่าประชาชาติก็คือการแตกแบคงพันออกมาจากพักเพื่อไทย ในสมัยปี2562ตอนนั้นก็จะมีทั้งเ,เพื่อชาติาไทยรักษาชาติแล้วก็เนี่ยค่ะประชาะชาติอีกหนึ่งพักเพราะว่าในส่วนของพักใต<อ>นะ้ตอนนั้นคือเพื่อไทยไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกหาเสียงที่พักใต้ได้ไดังนั้นเนี่ยการที่ประชาชาติได้เก้าอี้ประธานสภาไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นพักคนกลางไหมหรือจริงๆแล้วเพื่อไทยเขาแค่ถอยมาครึง 9, ่งก้าวเขาแค่ไม่ส่ง คนในชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาก็เขาก็บอกแล้วไงว่าเขาก็ไม่ทําอะไรตามที่แบบผิดตามคำมั่นสัญญาก็คือให้เป็นคนกลางแทนแต่จริงๆก็คือการไม่ยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลนั่นแหละแต่ทีนี้ความเคลื่อนไหวของคุณพิ่ธาลิมเจริญรัตน์นะคะก็มองโลกในแง่บวกอาจจะใช้สำนวนไทยว่าใจดีสู้เสือได้ไหมก็มองว่าเอาตกลงกันแล้วพรรค่วมไม่มีปัญหาอะไรคือนาทีนี้เนี่ยคือหลายคนก็มองว่า อเอาไ <Okay. S 1> ดอมส้มเนี่ยเขามองว่าคุณพิธาคุณยอมง่ายไปไหม,มก้าวไกลแบบยอมถอยง่ายไปไหมคุณพิทาก็ให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนเนี่ยมันมีวาทกรรมนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่ารุกได้แหละก็ต้องถอยเป็นรุกก็ต้องรุกให้สุดถ้าเกิดว่าจะถอยเนี่ยต้องถอยแบบไม่เสียหลักการและได้ในสิ่งที่ต้องการ<ม>ถ้าจะก้าวกระโดดให้ไกลเนี่ยคุณต้องถอยไปนิดนึงเห็น <He ard S 2> ไหมเขาถอยอ<ะ>ไปนิดนึงแล้วเ,เ,เพื่อกระโดดเพื่อที่จะโดดไปไกลหรือว่ากระโดดถอยหลัง ถ้าไม่ถอยยืนกับที่คุณก็จะกระโดดไม่ไกลไงสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจต้องไม่ขัดกับหลักการไม่ขัดกับสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังมีคําถามนะคุณพิธากําลังใจดีสู้เสือหรือเปล่าปลอบใจตัวเองหรือเปล่าใครๆก็รู้นะคะว่าการที่ผลการโหวตประธานสภาออกมาแบบนี้เนี่ยหนึ่งก้าวไกลกับเพื่อไทยตกลงกันไม่ได้ใช่โอ้โหคุณ ต่อรองกันมาเป็นเดือน่ะคุณมุ้ยเออนะตั้งแต่หลังเลือกตั้งเสร็จก่อนเซ็น MOU ม่าฮะตั้งแต่พฤษภาคมจนวินาทีสุดท้ายนะคะโหวตกันเช้าวันนี้นะคะเมื่อวานก็ยังตกลงกันไม่ได้ยังตกลงกันไม่ได้ยังต่อรองกันจนวินาทีสุดท้ายจนที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อไทยเขาเป็นคนเสนอนะว่างั้นเอาอาจารย์มันนอแล้วก็ไปคุยกับพรรคเก้าไกล ตามรายงานข่าวมีจิ้งจกกระซิบบอกว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยรู้ก่อนพอรู้เพราะว่าคุณชัยธวัฒน์เป็นทีมเจรจาของก้าวไกลไงทีมเจรจาของเพื่อไทยก็จะมีทั้งคุณประเสริฐคุณภูมิธรรมคุณสุริยะคุณหมอมิงนะคะเพื่อไทยเขาก็โอเคถ้าคุณไม่ยอมสิบบวกหนึ่งใช่ไหมงั้นคุณวันนอคุณชัยธวัฒน์ก็แบบโพเลยคุณพิธาเพื่อไทยบอกจะเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนที่สุดยอมเคาะอ่ะอาจารย์วันนอก็ได้แต่มันก็สะท้อนว่า สุดท้ายเพื่อไทยเขาไม่ยกเก้าอี้ประธานสภาให้คุณแล้วเก้าอี้ประธานสภาลอยไปแล้วคุณพิธาเองก็รู้อันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะคะแต่กําลังใช้วิธีการใจดีสู้เสือแล้วก็ใช้วิธีที่พักเก้าไกลถนัดที่สุดนั่นก็คือการลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนเพราะรู้ว่านั่นคือผนังทองแดงกําแพงเหล็กคล้ายๆกับเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะคะรู้อยู่แล้วว่าเส้นทางไปสู่เก้าอี้นายกยากมากอมโอ้โหกว่าจะไปถึง 376เสียงอ่ะด้วยความเคารพรวบร,วม,รวมเสียงไปได้ถึงไหนแล้วแต่ลงพื้นที่กรุงเทพปทุมภูเก็ตเช,ชียงใหม่ลำปางไปทั่วค่ะไปพิษณุโลกมาแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่พักเก้าวไกลเนี่ยได้สอสอแบบแร์สไลด์ไปพบปะกับมวลชนทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าพักเก้าวไกล คุณพิธาคือว่าที่นายกคนที่30มส่บวันนี้ก็เหมือนกันจะ,จ,ะจะผิดแปลกจากนี้ไม่ได้นะไม่ได้เ,ออเพราะคนรู้สึกไปแล้วไงว่าโอ้คุณพิธาชนะเลือกตั้งมีปฏิสัมพันธ์กับคนอะ่ะทำให้คนแบบมีภาพจําว่าชั้นพิธาคือว่าที่นายกคนที่30นะแต่อย่าลืมว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณพิธาจะเป็นนายกได้ต้องได้เสียงกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาดิฉันถามคาเดียววันนี้รวบรวมเสียงไปได้ถึงไหนแล้วอ,อันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเส้นทางไปถึง376ยาก 64เสียงอ่ะหาได้ถึงไหนแล้ววันนี้เนี่ยโหวตเรื่องประธานสภาเสร็จคุณพิธาก็มาดเดิมเลย<ช>ลงไปขอบคุณมวลชนลงไปหาพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้เนี่ยหลายคนได้ยินการที่คุณพิธาเนี่ยมาหาพี่น้องประชาชนประโยคหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวต้องรายงานเจ้านายก่อน บอกประชาชนเรียกประชาชนเดี๋ยวรายงานเจ้านายก่อนนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างฉีดยาเกงเออแล้วต่อไปเนี่ยผมไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมายืนแบบต่างฝนแบบนี้อาจจะสร้างโดมให้เหรอคะหรือยังไงเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะลีลาของคุณพิธาลิ้มจันเลิญรัตนะคะไม่ันค่ะไม่ดันค่ะให้ด้ไม่ไม่ได้ ขับเยอะใช่ช่วงจังหวะแบบถอดไทยอ่ะทุกคนก็จะเฮจะกรีดร้านนี่คือการที่ใช้มวลชนเป็นเขาเรียกเป็นเกาะป้องกันห้อมล้อมขุนพิธาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดดูในประโยคนี้ก็จะมีแต่คําว่าประชาชนไม่ทาให้ประชาชนผิดหวังอะไรก็ตามที่สัญญากับประชาชนเอาไว้นั่นคือเป็นประชาชนนันนี่คือเสียงของพี่น้องประชาชน14ล้านเสียงถอยถอยอะไรนะคะถอยถอยเพื่อกระโดด กระโดดอาท้ายถอยหลังมันครึ่งก้าวเพื่อที่จะกระโดดไปข้างหน้าอ่งั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามา